ประสงค์ของการจัดงานข้าพเจ้าขอชื่นชมที่สมาคมศิษย์เก่าเฉลิมขวัญสตรีเห็นความสำคัญของการร่วมแรงร่วมใจพลังสามัคคีจากบุคคลทุกฝ่ายที่ก่อให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนให้เกิดความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาของประเทศนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีด้วยการแสดงมุทิตาจิตคารวะคุณครูอาวโสอันเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ศิษย์ปัจจุบันและรุ่นหลังต่อไปการจัดงานในครั้งนี้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจและกระตุ้นให้ศิษย์เก่าได้ระลึกถึงโรงเรียนพร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนตลอดไปเหนือสิ่งอื่นใดการให้โอกาสศิษย์เก่าได้มาพบปะสังสรรค์เป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่าทุกรุ่นศิษย์เก่ากับโรงเรียนและศิษย์เก่าปัจจุบันอันจะนำไปสู่การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกองค์กรหน่วยงานต่างๆศิษย์เก่าทุกรุ่นและชาวจังหวัดพิษณุโลกที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีเสนอมาขอบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นี้จงบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงานเฉลิมขวัญสตรี92ปีแฟนซีอาเซียนณบัดนี้เชิญทุกท่านร่วมร้องเพลงม้าเฉลิมขวัญสตรี2รอบการพัฒนาคุณภาพอย่างก้าวหน้าต่อเนื่องจนกระทั่งมีชื่อเสียงสู่สากลในปัจจุบันนี้ในปีนี้นั้นคณะกรรมการศิษย์เก่าทุกรุ่นนะครับได้คัดเลือกศิษย์เก่าของเรานะท่านประธานและคณะกรรมการได้คัดเลือกศิษย์เก่าทุกรุ่นนะครับที่ได้สำเร็จ
ประกอบอาชีพมีหลักฐานที่มั่นคงทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติโดยเฉพาะให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของโรงเรียนอย่างดีต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันค่ะจิตเก่าผู้นี้นะคะก็คือท่านอาจารย์อรพันธ์ยีวิยมนะคะท่านได้มอบอาคารสรัสวดีนะคะ90ปีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งทางด้านทิศใต้นะคะในวงเงินถึง 1,590,000 บาทนะคะก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับท่านนะคะในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีพลเอกดร.สิริธิวพันธ์นะคะมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับท่านอาจารย์ครับท่านประธานครับครับศิษย์เก่าที่พิธีกรอรดีได้นำเรียนเมื่อสักครู่คือท่านอรพันธ์หยีพิยมนะครับอดีตนั้นท่านเป็นศึกษานิเทศกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา7ท่านให้การช่วยเหลือโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกอย่างต่อเนื่องนะครับในโอกาสนี้โรงเรียนขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ท่านอาจารย์นะครับขอกราบเรียนเชิญท่านประธานท่านดร.พลเอกดร.สิริธิวพันธ์นะครับได้ครับได้ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณแด่ท่านอาจารย์ครับขอกราบขอบคุณท่านประธานแล้วก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์อรพันธ์ยีวิยมนะคะเป็นศิษย์เก่านะคะที่มีคุณูปการอย่างยิ่งกับโรงเรียนของเรานะคะนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของศิษย์รุ่นต่างๆด้วยนะคะดูแลอาจารย์ด้วยค่อยๆครับและในโอกาสนี้นะคะในปีนี้คณะกรรมการศิษย์เก่า